จนถึงบัดนี้สินแสปีศาจยังไม่คงปรากฏตัวมีเพียงไฟนรกเท่านั้นที่ลุกไหม้เจิดจ้ากุ่ยลี่เดินเข้าไปหาดวงไฟทันใดนั้นลมแรงกันโชกพื้นดินสั่นไหวสักครู่ปรากฏฝ่ามือที่มีแต่โครงกระดูกข้างหนึ่งพุ่งทะลุทะลวงขึ้นมาจากใต้ดินกระแทกพื้นที่กุ่ยลี่ยืนอยู่แตกกระจุยกระจายกุ่ยลี่หลบมือกระดูกนั้นได้บัดนี้ภายในเรือนเต็มไปด้วยไอพูดผีพวกโจอีเซียนต้องยืนชิดหลังกำแพงแม้ในใจอยากหลบหนีแต่กลัวมือกระดูกพุ่งขึ้นมาทำร้ายยังโชคดีเหมือนว่าความสนใจของซินแสปีศาจมุ่งไปที่กุ่ยลี่สักพักมีมือกระดูกขึ้นมาอีกมือหนึ่งพื้นห้องแตกกระจุยกระจายฝ่ามือกระดูกทั้งสองไล่ตะปบใส่กุ่ยลี่อย่างดุร้ายกุ่ยลี่หลบได้อย่างเฉียดฉิวแต่ก็ยังไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใดไฟสีเขียวยังพิ้วไหวและลอยเด่นอยู่กลางห้องกุ่ยลี่เองก็หลบหลีกการตะปบของมือกระดูกจวบจนบัดนี้ซินแสปีศาจก็คงทำอะไรกุ่ยลี่ไม่ได้สักพักที่พื้นเกิดเสียงดังขึ้นแล้วก็ปรากฏเศษกระดูกมากมายเข้าโจมตีใส่กุ่ยลี่เหมือนรังผึ้งกุ่ยลี่แปรเปลี่ยนท่าลอยตัวลงมาดีดลากไปที่โรงศพที่ซินแสปีศาจส่งเสียงออกมาเศษกระดูกเข้ามาทั้งข้างหน้าและข้างหลังกุ่ยลี่โยนกระบองดำขึ้นบนอากาศด้วยพลังพิสดารมุกดูดโลหิตจึงเปล่งประกายสีแดงสว่างขึ้นเป็นภาพของพลังปีศาจที่หนักแน่นรุนแรงสุดขีดทันใดนั้นเองดูดวิญญาณก็พุ่งไปทางโจอีเซียนปักเข้าที่ผนังข้างๆหัวของโจอีเซียนสักพักเศษกระดูกก็หยุดลงมีเพียงไฟนรกเท่านั้นที่ยังสว่างสวยอยู่กุ่ยลี่ตวัดมือเข้าหาตัวดูดวิญญาณพันลอยกลับมาโดยพุ่งผ่านก้อนหินก้อนนั้นจนแตกกระจายปลดปล่อยเงาล่างสีดำสายหนึ่งลอยมาตกที่บนโลงศพพอเห็นถนัดก็รู้ว่าเป็นสินแสปีศาจแล้วสินแสปีศาจก็กล่าวว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าหลบอยู่ที่นี่กุ่ยลี่ไม่ตอบจากนั้นสินแสปีศาจจึงพยักหน้าและกล่าวว่าประเสริฐเจ้ากับข้าไม่แน่ในวันหน้าจะยังอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือไม่เจ้าไม่ยอมบอกเรื่องที่สมควรบอกเพียงแต่เรื่องในวันนี้ยังไม่จบข้าอยากรู้นักว่าคนที่ฝึกเคล็ดวิชาสุดยอดของ3สำนักใหญ่เข้าด้วยกันจะเก่งกาจสักแค่ไหนกุ่ยลี่ม่านตาหดเล็กลงแม้ว่าจะใช้ดูดวิญญาณโจมตีสินแสปีศาจจนต้องออกห่างจากที่ซ่อนแต่ดูไม่ออกเลยแม้แต่น้อยว่าพลังปีศาจของดูดวิญญาณส่งผลกระทบอันใดต่อสินแสปีศาจบ้างโจอีเซียนเห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจึงรีบพาเสี่ยวหัวและนักพรตหมาป่าหนีไปพอทั้ง3คนวิ่งออกมาได้ประมาณหนึ่งจึงหันกลับไปมองหน้าแปลกที่พอยืนตรงนี้กลับไม่รู้สึกว่าในเรือนมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเห็นเพียงแสงสีทองสีแดงสีขาวและสีเขียวสอดแทรกมาเป็นระยะเสี่ยวหวนกล่าวว่าท่านปู่จะทิ้งไปอย่างนี้หรือโจอีเซียนกล่าวว่านังเด็กโง่เจ้าคิดอะไรอยู่ทั้งสองนั้นเป็นมารร้ายที่ฆ่าคนได้ไม่กระพริบตาพวกเราหนีมาได้นับว่าโชคดีแล้วยังจะรออะไรอีกเสี่ยวหัวลังเลเล็กน้อยพร้อมนั้นกล่าวว่าถึงอย่างไรกุ่ยลี่ก็ออกหน้าช่วยเรานะโจอีเซียนจึงตวาดว่ากุ่ยลี่มีฝีมือสูงส่งมีอันใดต้องกลัวจะว่าไปพวกมันก็เหมือนสุนัข กัดกันไม่ใช่สิคนหนึ่งเรียกว่ากุ่ยลี่อีกคนหนึ่งเรียกว่าสินแสปีศาจสมควรเรียกว่าผีสู้ผีจึงจะเหมาะผีสู้กันเกี่ยวข้องอะไรกับคนอย่างพวกเราด้วยรีบไปกันเถอะแล้วทั้ง3ก็รีบจากไปภายในเรือนตอนนี้ทุกอย่างได้หยุดลงแล้วมีเพียงเจ้าเทาที่อ้าปากหาวบิดตัวไปมาอย่างเบื่อหน่ายจากนั้นสินแสปีศาจจึงกล่าวว่าคิดไม่ถึงพลังยายของเจ้าจะลุดหน้าเพียงนี้ภายในเวลา3ปีก็สามารถผสมผสานเคล็ดวิชา3แนวเอาไว้ด้วยกันได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่ธรรมดาจริงๆกุ่ยลี่จึงตอบว่าข้าเองก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าถึงกับไม่ใช่สิทธิ์พักมารแต่กลับเป็นยอดฝีมือศาสตร์พูดผีชายแดนใต้พอพูดถึงตรงนี้กุ่ยลี่ดวงตาสีแดงเข้มน้ำเสียงเย็นยะเยือกแล้วกล่าวว่าในเมื่อเจ้าเชี่ยวชาญศาสตร์พูดผีฉะไหนจึงไม่ใช้วิชาคืนวิญญาณช่วยปี้เหยายังไม่ทันที่กุ่ยลี่จะพูดจบสินแสปีศาจก็กล่าวขึ้นว่าเจ้าผิดแล้วแม้ว่าข้าพอจะรู้ศาสตร์พูดผีมาอยู่บ้างแต่วิชาคืนวิญญาณคือศาสตร์ลับเฉพาะของเผ่าหมอผีดำ
ข้าไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เช่นนั้นข้าคงช่วยปี้เหยาไปนานแล้วจากนั้นสินแสปีศาจก็กล่าวขึ้นอีกว่าในเมื่อเจ้าดึงดันจะช่วยคนเหล่านั้นข้าก็จะเห็นแก่เราที่เป็นคนนิกายจอปีศาจด้วยกันจะยอมปล่อยไปสักครั้งกุ่ยลี่ยิ้มแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นก็ดีสินแสปีศาจถามกุ่ยลี่ว่าเหตุใดจึงมาที่เขาเมคาเขียวกุ่ยลี่ไม่ตอบแต่ย้อนถามว่าแล้วเจ้าหลับมาทำไมสินแสปีศาจกล่าวว่าแผ่นดินวุ่นวายข้าอยากมาดูการปะทะระหว่างฝ่ายธรรมะกับกองทัพสัตว์ประหลาดสักครั้งกุ่ยลี่จึงถามต่อว่าคิดว่าใครเป็นฝ่ายชนะสินแสปีศาจจึงกล่าวว่ากองทัพสัตว์ประหลาดอยู่นอกเหนือความคาดหมายของผู้คนทั้งแผ่นดินรวมถึงเทพอสูรผู้นำจนบัดนี้ยังไม่มีใครเห็นมันลงมือเลยจึงไม่รู้พลังยานว่ามีเท่าไหร่แต่คิดว่าผู้ที่สามารถควบคุมฝูงสัตว์ประหลาดที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากมายขนาดนี้ได้ต้องเป็นยอดฝีมืออย่างแน่นอนโอกาสชนะจึงมีมากถึง7ส่วนกุ่ยลี่จึงกล่าวว่าอย่างนั้น3ส่วนของฝ่ายธรรมะคงไปอยู่ที่พยุหกบีเทพสังหารใช่หรือไม่สินแสปีศาจยิ้มแล้วกล่าวว่าถูกต้องพยุหกบีเทพสังหารนับว่าทรงปฏิหาริย์อย่างแท้จริง 1,000 ปีที่ผ่านมาถูกจัดเป็นความมหัศจรรย์อันดับหนึ่งแม้ว่าเจ้าเคยอยู่ที่เขาเมคาเขียวแต่ว่ามีความลับบางอย่างที่เจ้าไม่รู้กุ่ยลี่บังเกิดความสนใจจึงกล่าวว่าเชิญทั้งสินแสปีศาจชี้แนะอนุภาพพยุหกบีเทพสังหารเหนือล้ำกว่าทุกสิ่งเพียงพอปราบมาสยบปีศาจเล่าลือกันว่าถือกำเนิดจากคัมภีร์ไร้นามชี้ชิงหวินจื่อค้นพบต่อมาเมื่ออัจฉริยะบุคคลแห่งยุคปรมาจารย์ชิงเยี่ยปรากฏขึ้นปิดด่านฝึกวิชาอยู่ในถ้ำจันมายานาน13ปีคอยปรากฏตัวอีกครั้งด้วยผมเผ้าขาวโพทั้งศีรษะบัญญัติพยุหกบีขึ้นใหม่ด้วยตนเองรวบรวมพลังวิญญาณของยอดดอยทั้ง7เป็นพยุหกบีแปลงพลังพิฆาตของสรรพสัตว์บนแดนดินเป็นกบีสำเร็จเป็นพยุหกบีและเทียมทานแต่พยุหกบีจะขาดเทพสาตราไปไม่ได้นั่นก็คือกบีเทพสังหารประวัติความเป็นมาของกบีเทพสังหารนั้นเป็นปริศนาเพียงแต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือปรากฏครั้งแรกตอนปรมาจารย์ชิงเยี่ยวจากถ้ำจันมายาแต่ที่แปลกก็คือนับจากนั้นมาเทพสัตตาเล่นนี้ไม่ได้พกติดตัวเจ้าสำนักเมคาเขียวแต่อย่างใดแต่กลับถูกเก็บไว้ที่ถ้ำจันมายามาโดยตลอดเจ้าไม่ต้องสนใจว่าข้ารู้ได้อย่างไรแต่จงใส่ใจว่านี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนและถ้ำจันมายามีเพียงเจ้าสำนักเมคาเขียวเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้กุ่ยลี่รีบถามขึ้นมาว่าเจ้าเป็นใครกันแน่สินแสปีศาจไม่ตอบเพียงกล่าวว่าสรุปว่าตอนนี้ข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าก็แล้วกันสักพักกุ่ยลี่ก็ค่อยๆจากไปอย่างช้าๆเหลือไว้เพียงสินแสปีศาจที่ไม่ขยับไปไหนไฟนรกค่อยๆหมุนแสงลงจนมอดดับไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทาง description ด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ